กราบสวัสดีมิตรรักไข่แมวทุกท่านทำไมโดนัทต้องมีรูตรงนี้มันนอนสบายจริงเลยรู้สึกว่านอนแล้วมันเย็นตาดีเลยเนี่ยรู้สึกนอนดูท้องฟ้าไหมท้องฟ้าสีสันสดใสพร้อมกับต้นไม้นะฮะสีเขียวทำให้เราสบายตามากเลยวันนี้นะครับตาบวกก็เลยนะครับหลวงไข่จะพาทุกท่านมาพบกับสกิลโคตรเทพที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวจากที่หลวงไข่ได้ลองใช้มานี่ถือว่าเป็นสกิลที่โคตรมีประโยชน์เลยทีเดียวนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวหลวงไข่จะพาไปโชว์สเต็ปเลยนะว่าสกิลลับที่หลวงไข่พูดถึงมันคืออะไรหลวงไข่ขาดยาไม่ค่อยได้หรอกนะต้องติดยาไว้ตลอดอย่าเรียกปปส.มาจับหลวงไข่ลาวันหลวงไข่ติดยาแดงก็ไม่ใช่ติดยาอย่างอื่นทีเนาะหลังจากที่เราได้ลักลอบขนยากันเสร็จแล้วหลวงไข่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับความเทพของสกิลที่หลวงไข่จะบอกกันหลวงไข่ก็ไปท้าทายตัวที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์เซสซีฟเลยเดียวนะจะขอไปตีวัวนะวัวนี่มันมีสกิลสตันนะท่านผู้ชมคือถ้าเรานี้ดูแลตัวเองไม่ดีนี่โดนสตันขึ้นมานี่อาจจะชีเบงเท่งถึงได้เลยเดียวแต่สกิลที่หลวงไข่จะกล่าวถึงเนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้เราเอาตัวรอดได้อย่างง่ายดายเลยหลวงไข่มาให้ดูสกิลเด็ดเลยนะที่มันมีประโยชน์มากแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้ลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงคิดว่ามันจะกากอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็คือสกิลนี้นั่นเองครับไซต์เลเวล1ดูเหมือนเป็นสกิลแบบเผยสถานะการไฮดิ้งใช่ไหมแต่จริงมันมีประโยชน์มากเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่โดนสตันแล้วนี่ยืนม่องอยู่แล้วนี่ระวังปลายอ่ะถ้าไม่ใช่ระดับหลวงไข่นี่มายืนไม่ได้หรอกแถวนี้ดูฮันเตอร์โอ้อย่างโหดโอ้โหโอ้โหโอ้โดนทุบไปโอ้โหนี่เป็นหลวงไข่นี่ไม่มีตังค์ได้โดนทุบอยู่อย่างนี้หรอกตรงไหนที่มันมีมอนเยอะๆมั่งอ่ะตัว2ตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระนามือหลวงไข่เลยเนี่ยเราหลวงไข่ย้ายชแนลดีกว่าชแนล10อะไรเยสไม่มีใครแย่งเราตีมอนแล้วฮ่าฮ่าฮ่ามากลางดงตีเลยดีกว่าหลวงไข่จะทำการกดออโต้ให้ดูนะนี่เป็นไงเอเดจี้โจ้ก็ไปก่อนแล้วลงไปด้วยสตอมคัทแล้วมันกำลังจะเข้ามาสตันหลวงไข่แล้วปุ๊บเป็นไงฮะโอ้โหกระเด็นไปก็เป็นไหมโอ้โหกระเด็นไปสตันอยู่ตรงนู้นเห็นไหมนี่คือผลของสกิลไซเห็นไหมครับผมนี่กระเด็นหมดเลยต่อยเข้ามาจิบตัวก็กระเด็นหมดเห็นไหมครับสตันเป็นไงงงไหมว่าผลของมันมาจากอะไรคือมันเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากท่านผู้ชมนี่ขนาดแบบแป๊บเดียวก็วัดได้แล้วหลวงไข่นี่ไม่มีทางโดนสตันแน่นอนนะไงเห็นไหมแรงไหมหลวงไข่แรงไหมโอ้โหสตันอีกแล้วครับโอ้โหโอเคหลวงไข่จะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับรายละเอียดของสกิลนี้สกิลไซส์เนี่ยหลวงไข่อัพไว้แค่1นะครับคือหลวงไข่เนี่ยเล่นเป็นสายเปรี้ยวอ่ะอินดี้อ่ะไฟร์วอลหลวงไข่ไม่อัพใช่ไหมพอเราไม่อัพปุ๊บเราก็ไม่มีสกิลป้องกันตัวเองเรามีแต่ energy code กับการลงวิทไว้เพื่อเป็นความถึกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หลวงไข่นี่จะป้องกันตัวเองนะคือจริงๆอ่ะหลวงไข่ไปได้ทั่วหมดแหละเพราะว่าสกิลป้องกันเราอีกอย่างคือสตอมกัดครับสตอมกัดเนี่ยเวลามันพอมันสกิลลงปรึบ3ชั้นน่ะมอนมันจะถูกแช่แข็งทำให้เราไม่โดนตีอันนี้เป็นสกิลเซฟเรานะครับระดับที่1แต่บางตัวถ้ามันโหดมากกว่าอย่างแค่ตัววัวเนี่ยบางทีมันมาสตันเราเวลามันเข้ามาใกล้ๆเนี่ยหลวงไข่ก็จำเป็นต้องมีตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลไซส์เรามาอ่านกันอัญเชิญบอลเพลิงเข้าโจมตีศัตรูในรัศมี3เมตรรอบตนนะฮะทำดาเมจธาตุไฟอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องสนใจฮะเราไม่เน้นดาเมจเพราะเราอัพน้อยนะฮะแล้วก็ทำให้ขุดนะฮะเห็นศัตรูที่มันกำลังแอบทิงเกอร์เบลทิงขึ้นออนเดอะเวย์อยู่นะเอฟเฟกต์เนี่ยจะอยู่ได้นาน10วินะฮะในช่วงเวลาที่เกิดไซส์นะครับก็จะซัดศัตรูที่อยู่ในบริเวณ4เมตรนะครับกระเด็นออกไปนะครับทำดาเมจอันนี้ไม่เอาดาเมจเหมือนกันนะและสตัน2วิครับอันนี้คือจุดเด่นที่โคตรดีท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมคูลดาวน์ของมัน3วิครับแต่มันขึ้นวงได้ถึง10วิแสดงว่าเอ้ยเราใช้ได้ตลอดเลยไม่มีวันหมดเลยนะครับผมแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยมันลดลงมาเป็นเหลือ3วิแล้วอ่ะหลวงไข่ใส่เฮดใส่อะไรเข้าไปนะฮะถามว่าทำไมอัพแค่เลเวล1ก็พอก็เพราะว่านะฮะเวลาเราอัพเลเวลสูงคูลดาวน์มันเยอะขึ้นครับแม้ดาเมจอะไรจะได้เยอะขึ้นน่ะแต่เราไม่ได้หวังผลดาเมจใช่ไหมครับเราหวังผลแค่สตันอย่างเดียวเราก็เลยอัพแค่1ก็เพียงพอแล้วในการที่จะเทพแบบหลวงไข่นะฮะทีนี้พอเข้าใจหรือยังท่านผู้ชมเห็นไหมยังเดินวัวยืนงงยืนสตันอยู่เห็นไหมสตันพูดบ่อยครับสตันทุกตัวเลยนะที่เป็นมอนนะฮะเห็นความเทพของหลวงไข่หรือยังเดี๋ยวหลวงไข่ลองลากมาสัก10ตัวแล้วสตันดูดิ
เป็นวิชาคนเดียวที่อยู่ได้ในเกมนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะสตาร์ทผมเคยแล้วโอ้โหเดี๋ยวมันตีเยอะเกินไปเนี่ยมันตีทีละหลายตัวหลงไห้ก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยมาเจอสกิลหลวงไข่กันหน่อยยาไร้แต่อุ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันไร้ใจออกมาไร้ออกมาได้แล้วนี่ไงปลึบสตันดิสตันดิครับโอ้โหเป็นไงแฮะกระเด็นออกไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยหลวงไข่โอ้มันเจอสตันหลวงไข่แล้วเออกระเด็นออกไปเป็นไงโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นสกิลที่โคตรเทพเลยจริงๆนะเนี่ยเห็นประโยชน์ของมันหรือยังอัพไปแค่หนึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับไฟร์วอลเลยนะนะครับเห็นไหมผลักออกไปอีกแล้วนะฮะรอบตัวเลยนะแต่ว่าข้อเสียนะฮะมันก็มีอยู่นิดหน่อยก็เหมือนไฟวอร์นั่นแหละนะครับผมถ้าเกิดเราลงเวทหมู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราผลักมันออกไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่โดนเวทตรงจุดที่เราลงไว้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะมันก็ไม่ได้แบบไกลมากเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระยะที่เราสามารถจะลงสกิลหมู่ได้ก็วันนี้จริงๆหลวงไข่ไม่มีอะไรมากเลยนะอยากจะมาแนะนำสกิลที่หลวงไข่คิดว่าเอ้ยลองใช้แล้วโอ้แม่งพูดมีประโยชน์มีประโยชน์จริงอ่ะรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยนะนะครับมันทำให้เราแบบเซฟชีวิตไปได้เยอะปกติหลวงไข่นี่ตอนที่ไม่มีไซส์มาปล่อยที่วัวนี่อยู่ๆเนี่ยมาดูอีกทีนึงลงไปนอนแล้วอยู่ดีๆก็ลงไปคุยกับรากมะม่วงแต่ตั้งแต่หลวงไข่ได้ใช้ตะคิวนี้เนี่ยรากมะม่วงไม่เคยเห็นเลยเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแต่วันนี้หลวงไข่ก็ไม่มีเลยมากนะมาแนะนำความเทพกันแค่นี้แหละถ้ามีทริคอะไรที่หลวงไข่ประสบพบเจออีกหลวงไข่ก็จะมาแนะนำกันอย่างนี้อีกและอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างไร้สาระบ้างก็ปะปนกันไปนะแต่วันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับฮายโ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 ย